สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World Thailand กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะตอนนี้ที่บอกกันเลยว่ามันตึงเครียดมากๆเลยนะครับถามว่าทำไมสถานการณ์ของตะวันออกกลางในตอนนี้ถึงตึงเครียดมากๆเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าทางอิหร่านได้ทำการโจมตีอิสราเอลโดยตรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เองเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าการยิงโดรนมาหรือว่าการยิงจรวดมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งหลายคราวแล้วไม่ใช่หรอนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วนี่เป็นครั้งแรกครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยอิหร่านจะไม่ได้โจมตีอิสราเอลโดยตรงแต่อาจจะโจมตีผ่านการใช้กลุ่มติดอาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮามาสหรือว่าเฮสบอลเลาะหรือว่าจะเป็นทางฝั่งของฮูตีที่ยิงโดรนเข้ามาเองเนี่ยก็เป็นเหมือนลูกน้องเป็นพร็อกซี่ของอิหร่านทั้งนั้นอิหร่านเนี่ยไม่ได้มาโจมตีอิสราเอลตรงๆนะครับแต่ณตอนนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่าสถานการณ์มันจะรุนแรงขึ้นไปอีกแล้วอิหร่านได้ทำการโจมตีโดรนและมิสไซล์ครั้งใหญ่แล้วก็จะข้อมูลณปัจจุบันนี้เลยเนี่ยนะครับรอบที่2ได้ถูกยิงออกมาแล้วซึ่งจากข้อมูลณตอนนี้เนี่ยบอกว่ามันคือการโจมตีด้วยโดรนและมิสไซล์ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมโจมตีเข้ามาใส่อิสราเอลโดยตรงเป็นการตอบโต้จากการที่อิสราเอลนั้นได้ไปทำลายสถานกงสุลของอิหร่านที่ตั้งอยู่ในกรุงดามัสกัสประเทศซีเรียแล้วถามว่าทำไมไอการตอบโต้โดยตรงนี้เนี่ยมันถึงเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่1เลยครับจำนวนของมิสไซล์จำนวนของโดรนที่ยิงมาเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็มีการหลุดเข้าไปถึงพื้นที่ของอิสราเอลเนี่ยเยอะมากๆด้วยเพราะว่าจากตอนเช้าวันนี้เองอ่ะตอนที่อัดคลิปอยู่เนี่ยณปัจจุบันนี้เลยก็ติดตามคลิปอยู่ตลอดเวลานะครับผมตอนที่อัดอยู่เองเนี่ยก็มีโดรนเนี่ยบุกเข้าไปโจมตีอิสราเอลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่สามารถฝ่าระบบการป้องกันไปได้แต่อิสราเอลเองเนี่ยก็เปิดระบบการป้องกันอย่างเต็มที่เลยนะครับหลังจากที่หลายวันที่ผ่านมาก็มีการเตรียมตัวอย่างชัดเจนซึ่งการโจมตีที่รุนแรงขนาดนี้ของอิหร่านมันแปลได้หลายทางมากๆซึ่ง1เลยนะครับผมมันแปลได้ว่าอิหร่านนั้นจะไม่ยอมอิสราเอลอีกต่อไปจะยอมที่จะใช้ไม้แข็งและยอมที่จะเปิดหน้าแรกและนั่นมันแปลว่าอิหร่านเนี่ยต้องพร้อมที่จะเปิดสงครามระดับ full scale กับทางอิสราเอลได้เลย2เนี่ยอาจจะเป็นการวัดท่าทีของอเมริกาด้วยนะครับผมว่าถ้าอิสราเอลเนี่ยโจมตีต่อจะเป็นยังไงเพราะว่าณตอนนี้เองเนี่ยความสนับสนุนของอเมริกาแม้ว่าจะยังดูเหนียวแน่นกับอิสราเอลอยู่แต่กระแสต่อต้านอิสราเอลภายในประเทศอเมริกาเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกาซาหลายๆคนเนี่ยคิดว่านี่เป็นแผนของอิสราเอลครับที่ต้องการให้อิหร่านนั้นโจมตีกลับมาแบบนี้เพราะว่าอิสราเอลเนี่ยจงใจที่จะโจมตีสถานกงสุลของอิหร่านเพื่อดูว่าอิหร่านนั้นจะกล้าตอบโต้มาแบบไหนและจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ตั้งทฤษฎีกันมาว่าอิสราเอลต้องการให้อิหร่านโจมตีกลับมาแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าอิสราเอลนั้นดูเหมือนว่ากำลังจะสูญเสียความช่วยเหลือของอเมริกาสูญเสียแรงสนับสนุนของอเมริกาไปการที่อิหร่านเปิดการโจมตีแบบนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนการมัดมือชกทำให้อเมริกานั้นต้องเข้ามาสู่สงครามนี้นะครับยังไงอเมริกาก็ต้องปกป้องอิสราเอลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่เองเนี่ยมันอาจจะเป็นเกมของอิสราเอลก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกไว้เลยว่ามันเป็นแค่ทฤษฎีนะครับแต่ทฤษฎีจะจริงไม่จริงไม่รู้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่เรายืนยันได้อะก็คืออิหร่านได้โจมตีมาแล้วนะครับผมเป็นการโจมตีตอบโต้จากการที่อิสราเอลนั้นได้โจมตีสถานกงสุลมาและการโจมตีระดับนี้เนี่ยเปรียบเสมือนการเปิดสงครามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวคงต้องรอดูกันแหละว่าอิสราเอลจะมีท่าทีแบบไหนแต่ทุกฝ่ายก็คาดการเหมือนกันนะครับว่ายังไงซะอิสราเอลนั้นจะโจมตีโต้กลับอิหร่านอย่างรุนแรงมากๆอย่างแน่นอนนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วล่ะเพราะว่าอิสราเอลยั่วไปอิหร่านตอบกลับมาเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วที่สงครามระดับภูมิภาคสงครามระดับ regional เนี่ยจะได้อุบัติขึ้นนะครับผมจริงๆแล้วสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสงครามของภูมิภาคยุโรปเลยถูกไหมอันนี้ก็เป็นสงครามของภูมิภาคตะวันออกกลางเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหลายๆคนมองว่าโลกกำลังเข้าใกล้สู่สงครามโลกครั้งที่3แล้วนะครับตอนนี้ผมคิดว่าค่อนข้างจะมั่นใจเลยว่าสงครามระดับภูมิภาคเนี่ยน่าจะต้องเริ่มต้นขึ้นอย่างแน่นอนอีกไม่นานอิสราเอลนั้นจะต้องออกมาตอบโต้กับเหตุการณ์นี้นะครับผมและเหตุการณ์นี้เองณปัจจุบันนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่ณวินาทีนี้เนี่ยก็ยังไม่จบลงด้วยซ้ำนะครับเราอาวุธที่อิหร่านยิงมานั้นยังเดินทางมาไม่ถึงอิสราเอลทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวคงต้องร
อดูกันแหละว่าจะเกิดความเสียหายอะไรยังไงกันบ้างคาดว่าน่าจะทำคลิปออกมาให้ทุกคนฟังกันได้เย็นนี้สรุปการโจมตีของอิหร่านออกมานะครับแล้วก็สรุปเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Politics World Thailand นะครับผมก็รีบมาอัปเดตข่าวด่วนให้ทุกคนฟังกันก่อนเลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ